ผมจะพามาดูบ่อดักรถแว้นกลางบ้านผมนี่มาดูน้ำผุดบ้านผมวุ้ย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 ดูดลงไปจริงจริงเบอร์คาร์เอ็กซ์พอยเลอร์และวันนี้ผมก็พามาที่บ้านครับผมจะพามาดูบ่อดักรถแว้นกลางบ้านผมหรือว่ากลางอำเภอหนองสองห้องก็จะมี2บ่อบ่อดักรถแว้นเนี่ยจะอยู่จุดไหนจะอยู่ตรงกลางถนนเจนจบทิศเลยอยู่ตรงไหนเหรออยู่ตรงตลาดอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นกับการขยายทางที่เขาบอกว่ารอคอยการสร้างถนน4เลนกลางอำเภอหนองสองห้องเนี่ยรอคอยมานานนับปีแต่พอสร้างไปแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่แต่เราลองมาดูว่าบ่อดักรถแว้นเนี่ยที่เรามองเห็นเนี่ยก็จะมี2บ่อครับถ้ามาด้วยความเร็วสูงบอกได้เลยว่าตกคอหักตายแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างหรือว่าผู้รับช่วงต่อเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่ารับมากี่ต่อแล้วหวังว่าคงไม่มีผีที่จะมาเฝ้าหน้าบ้านแถวนี้นะเพราะว่าแถวนี้เนี่ยเขาอุทิศส่วนกุศลให้ผีอยู่แล้วครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผีกี่ตัวก็มารับเอาไปเลยมารับส่วนบุญ มารับส่วนบุญเลยเพราะว่าโครงการนี้ผมไม่รู้นะว่าพื้นที่อำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นเนี่ยที่เราจะมองเห็นภาพที่เขาได้รับผลกระทบจริงๆเนี่ยก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ปวดหัวมึนตึ๊บกับโครงการก่อสร้างถนน4เลนนี้เขาก็เลยบอกว่าให้ผมเนี่ยช่วยมาดูหน่อยโดยเฉพาะตรงนี้เลยครับบ้านผมนี่มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะอำเภอบ้านผมเนี่ยนี่มาดูน้ำผุดบ้านผมพูดขึ้นมาเลยนี่เดี๋ยวจะพาลงมาดูบ่อน้ำผุดในการก่อสร้างเนี่ยเนี่ยป๊าบวุ้ย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 ดูดลงไปจริงๆอันเนี้ยคือมันลึกมันดูดลงไปจริงๆก็การประปาส่วนภูมิภาคคุณก็มาดูเองก็แล้วกันว่าตรงนี้เนี่ยมันบุดบุ้ยจริงๆก็คือค่อนข้างที่จะเลียวสดนิดนึงกับคลิปนี้ครับว่าอันนี้คือการก่อสร้างถนนหนทางอันนี้คือถนนหนทางที่เขาขยายเป็น4เลนก็รอคอยกันต่อไปครับว่าจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่จะทำเมื่อไหร่จะก่อสร้างเมื่อไหร่คนขับแมคโครกูก็นั่งอยู่จุ้ยเลยกูไม่รู้ว่าจะทำเสร็จเมื่อไหร่อันนี้ต้องรอถามกรมทางหลวงเขตอำเภอบ้านไผ่ครับแขวงการทางบ้านไผ่นี่แหละว่าจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่อันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างใครนะแต่ผมมาพูดในฐานะที่ผมเนี่ยเป็นคนอำเภอนี้ก็มากี่ครั้งกี่หนไอ้หลุมดักชีวิตคนเนี่ยมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมไอ้พื้นที่ตรงนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวผมพามาเที่ยวน้ำตกบ้านผมมีน้ำตกนะบ้านผมเนี่ยมันไม่แล้งเพราะว่ามีน้ำตกไม่ใช่น้ำคำนะครับเป็นการก่อสร้างที่เขาก่อสร้างถนนแล้วก็ขุดท่อเสร็จแล้วเนี่ยน้ำประปามันก็แตกอย่างเงี้ยนี่เล่นได้ถ้าอยากมาเล่นน้ำตกบ้านผมเล่นฟรีครับ เอาเลยใครอยากมาเล่นเนี่ยมาเลยเชิญเอาจริงๆอันนี้มันไม่ใช่น้ำคำนะน้ำหน้าบ้านผมเนี่ยอย่างนี้เลยเดี๋ยวตักให้ดูกินได้เนี่ยน้ำที่บ้านผมเนี่ยตักอย่างเงี้ยแล้วล้างหน้าได้มีใครทำได้น้ำคำน้ำขี้สีกหน้าบ้านเนี่ยบ้านผมสะอาดที่สุดเพราะว่าการทำงานหรือว่าการก่อสร้างมันไม่แล้วเสร็จสักทีไอ้คนที่เขาได้รับผลกระทบเดือดร้อนเนี่ยหัวปวกหัวฟูไปหมดแล้วตอนเนี้ยก็ใครที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเงินกว่า15ล้านบาทเนี่ยเกือบ15ล้านบาทเนี่ยก็ช่วยมาดูเขาหน่อยไม่ใช่ว่างบลงมาแล้วไม่มาตรวจงานไม่มาดูงานหรือว่าไม่มาฟังคำร้องทุกข์ของชาวบ้านเขาเป็นทุกข์จริงๆถ้าเขาไม่เป็นทุกข์เขาก็ไม่บอกผมหรอกแต่ผมเนี่ยถามว่าเป็นทุกข์ไหมเพราะว่าผมไม่เป็นทุกข์เพราะว่าผมไม่ได้อยู่นี่แต่ผมเนี่ยกลับมาบ้านทีไรเขาบอกว่าเป็นทุกข์ทุกที3เดือนแล้วไม่ได้ค้าขาย3เดือนแล้วครับยิ่งกว่าโควิดอีกว่าโควิดหายแล้วเขาว่าหายก็โควิดอีกว่าสั้นว่าเอ้าโชคดีเด้อมอเตอร์ไซค์ระวังหลุมดักชีวิตเด้อนั่นตกแต่ละเทียฮะตกแต่ละเทีย
ล่มก็มีแล้วล่มก็มีแล้วเด่นดวงก็มีแล้วเออเอาอย่างนั้นอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ได้กุศลผลบุญครั้งนี้ด้วยเด้ออ้าวย้ายไปให้มันบ่ย้ายไปให้เอาย้ายไปให้ผู้ที่ได้รับแบ่งงบประมาณนี่เห็นบ่เอ้าโตไผโตมันเด้อจังซี่เอามารับเอาเด้องบประมาณไผงบประมาณพันจักล้านนี่โอ้ยเป็นล้านเท่าไหร่นั่นเออใบละล้านร้อยล้านพันล้านเออร้อยล้านพันล้านมาเอาโลดครับเงินมันก็แค่แบงก์โกงเต็กเอาไปมันก็เท่านั้นช่วยมาดูหน่อยเด้อเพราะว่าเขาเดือดร้อนจริงๆเพราะว่าจะทิ้งงานหรือไม่ทิ้งงานก็อยู่ที่ผู้ที่รับช่วงต่อครับกรมทางหลวงผู้ปล่อยเงินออกมามากกว่า14ล้านเนี่ยเกือบ15ล้านเนี่ยก็ช่วยมาดูหน่อยเนาะว่างบประมาณเนี่ยมันสมราคาที่สร้างไปหรือไม่ครับคนมันวุ่นวายคือความหมายคำว่าคนเวียนขวาซ้ายจนวกวนเดินไม่พ้นทางเดิมๆทางที่เดินมีหมื่นพันเอาความฝันไปต่อเติมก่อนถึงฝันต้องมีเริ่มเบิกทางใจสู่วันนั้นลองเปิดใจเปิดตาเดินตามหาความฝันมีปัญหาให้ข้ามันคว้าความฝันให้ได้มา